Run. สวัสดีครับพวกเราเรียลไทม์ทาแมกกาซีนนะคะวันนี้เรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยใช่ครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเราได้รับภารกิจจากค่ายซูซูกินะครับผมเขาได้นำรถมาให้พวกเราทั้งในออฟฟิศได้ทดสอบใช่ทดสอบกันครับซึ่งโจทย์วันนี้เขาเรียกว่าท้าทายมากเลยมันเป็นรถที่เรายังไม่เคยแตะซึ่งวันนี้ทางโจทย์ที่เขาให้มาคือรุ่น Suzuki Wisdom 1050XT นะครับผมบอกได้เลยมันเป็นรถสาย Avenger สายลุยนะครับผมซึ่งเครื่อง1050ถือว่าเป็นโจทย์ที่ร้อนแรงมากร้อนแถมเรามุมมองว่าเราจะให้พี่ออยใช่ครับผมแต่ว่าทดลองใช่ครับแต่เนื่องจากว่าพี่ออยขาสั้นถึงขาสั้นครับสูงมากขาลอยสองข้างจริงๆคันนี้คนตัวเล็กก็ขับได้ไม่ใช่ขับไม่ได้แต่เนื่องจากสรีระบอดี้ถ้าพูดง่ายว่าคือรถคันนี้มันเป็นบิ๊กไบค์คันใหญ่อยากได้สมรรถนะคนที่รองรับรถได้คนที่พูดง่ายก็คืออยากให้สูงใหญ่สูงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือรองรับรถที่มันใหญ่ได้ครับแต่เนื่องจากพี่ออยเขาจะเป็นเรื่องของสายแดกนะคะเขาก็เลยไม่ได้แบบไม่ชินกับการขับรถประเภทนี้นะเราก็เลยมาเบนเข็มมาหาพี่อาร์ตนะคะซึ่งผมเองครับค่ะพี่อาร์ตก็ได้ทำหน้าที่ในการทดสอบซึ่งเริ่มต้นเราทำการทดสอบโดยเริ่มจากในเมืองใช่จากเริ่มจากในเมืองเลยครับพี่อาร์ตได้ลองขับรถครั้งเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะในเมืองเวลาขับค่อนข้างซอกแซกง่ายครับผมไม่เป็นปัญหาในการที่รถติดหรืออยู่ในช่องแคบๆเราสามารถผ่านไปได้ครับไม่ได้ติดแบบเหมือนว่าการที่เป็นรถใหญ่แล้วจะทำให้แบบขับรถไม่คล่องใช่ครับอันนี้ก็คือถือว่าคล่องเลยใช่ครับรถไม่สายขับเร็วๆได้ระยะเบรกระยะเบรกค่อนข้างดีครับหนึบแล้วก็เวลาเจอรถที่มาแบบกระทันหันเงี้ยเบรกจะทำงานได้ดีและ ABS จะทำงานได้ดีมากครับระบบเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ออยสมรรถนะของรถคันนี้ด้วยกลไกของรถคือเขาให้มาค่อนข้างเยอะไหมค่อนข้างเยอะมากครับเครื่องยนต์ก็เป็นแบบ2สูบ90องศา V ทวินนะครับเป็นเครื่องดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปหรือ DOHC นั่นเองครับผมแล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำซึ่งเป็นหม้อน้ำที่ใหญ่มากครับอยู่ทางด้านหน้ารถเลยแล้วก็ปริมาตรกระบอกสูบก็เป็น 1,000 กับ 37cc นะครับพละกำลังสูงสุดก็ 107.4 แรงม้านะครับอัตราการสิ้นเปลืองซูซูกิเขาเคลมไว้อยู่ที่ 20.4 กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์ก็มีความพิเศษตรงที่เป็น2หัวเทียนนะครับคือจะมีหัวเทียนทั้งหมด4ตัวครับในเครื่องคือตอนหนึ่งลูกสูบเนี่ยจะมีหัวเทียนอยู่ด้วย2ตัวเป็นหัวเทียนระบบไอเรเดียมนะครับเป็นหัวเทียนเข็มทำให้รอบต่ำของรถเนี่ยไม่สั่นมากแล้วก็นิ่งขึ้นออกตัวได้ดีเพราะว่าหัวเทียน2อันเนี่ยจะทำการจุดระเบิดด้วยกันนะครับทำให้อัตราการเผาไหม้สมบูรณ์ก็แปลว่าขับในเมืองถือว่าผ่านใช่ครับผ่านเลยครับเพราะว่าทรงของเครื่องยนต์ด้วยมันก็เลยทำให้รถคล่องตัวได้เพราะว่าเป็นไม่ได้เป็นสี่สูบเรียงเครื่องมันก็จะใหญ่อันนี้เป็นวีทวินเครื่องมันเลยแคบลงมันก็เลยทำให้สรีระดูเล็กลงเพียวบางอัตราเร่งได้ค่ะเห็นพี่อาร์ตขับตั้งแต่ตอนพอติดไฟแดงอัตราเร่งแบบบิดครั้งแรกเป็นไงขึ้นเลยไหมอัตราเร่งนี่ค่อนข้างสูงมากแรงทอร์คสูงมากแค่เกียร์สองก็เกือบจะร้อยเกียร์สามนี่เกิน120เลยครับในเมืองใช้เกียร์ครบไหมยากที่จะใช้เกียร์ครบส่วนมากไปเกียร์4ครับเกียร์4จะอยู่ในระดับมาตรฐานที่อยู่ในเมืองเลยแต่ถ้าอยากได้ใช้เกียร์ครบนี่ต้องออกต่างจังหวัดถนนเส้นทางยาวๆได้ครับตั้งครูดคอนโทรไว้เพื่อรักษาระดับความเร็วสำหรับที่คนออกต่างจังหวัดไกลๆนะครับส่วนในเมืองผมแนะนำไม่เกินเกียร์4เพื่อเซฟความปลอดภัยด้วยครับเพราะฉะนั้นนะคะเราหลังจากขับไปในเมืองปุ๊บเราก็ทำกันบ้านโดยการมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาครนะคะถนนโลเคชั่นตรงนั้นมันเป็นทางฝุ่นนะคะวันที่เราไปทำการทดสอบรถคันนี้มีอุปสรรคด้วยมีฝนตกถนนก็จากที่เราคาดหวังว่าจะเป็นทางลุกลังทางฝุ่นก็จะมีทางโคลนมีน้ำยาดก็เลยมีความรู้สึกท้าทายอยากไปลองขับตรงจุดนั้นซึ่งเราก็เห็นโลเคชั่นตรงนั้นโอ้โหมันครบทุกอย่างครบเครื่องหลังจากที่เราไปทดสอบกันเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ารถส่วนมากเวลาเราโดนลงหลุมหรือทรายอย่างเงี้ยมันจะเกิดการสายทรงตัวยากแต่ว่าด้วย Suzuki Wisdom 1050 XT นี้เวลายืนขับลงดินลงทรายลงฝุ่นโคลนลื่นต่างๆ
รถจะไม่มีการสายเลยครับอาจจะเป็นเพราะด้วย traction control ที่มาพร้อมกับตัวรถคันนี้มีถึง3ระดับให้ได้เลือกสรีระของรถด้วยบอดี้รถที่เป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นทำด้วยโครงเหล็กใช่ไหมพี่ออยใช่ครับแต่ว่าคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอลูมิเนียมอลอยซึ่งน้ำหนักเป็นไงพี่อาร์ตเบาครับดูจากภายนอกเหมือนจะหนักแต่ว่าพอได้ขับจริงแล้วเบาครับแล้วก็ได้ข่าวว่ารถคันนี้เนี่ยมีการบาลานซ์รถที่มันไม่บาลานซ์บ้างไหมเวลาผมจะเลี้ยวหรือทางลาดชันหรือว่าเจอดินเจอทรายค่อนข้างสมูทเลยครับเหมือนถ้าเป็นรถตัวอื่นหรือเวลาเราหักเลี้ยวหรือโดนทรายเงี้ยล้อหลังมันก็จะเป๋ทรายทำให้แบบควบคุมยากแต่นี่แบบนิ่งไม่แทบจะไม่ได้ทรายอะไรเลยครับผมเพราะว่ามันไอ้รถคันนี้ครับมันมีระบบ IMU ครับที่ประมวลผลแบบว่าแบบ3แกนนะผมวัดองศาของตัวรถ6ทิศทางครับทำให้รถแบบว่าที่เราไปที่พี่อาร์ตไปขับลงทรายลงโคลนลงอะไรเงี้ยครับมันที่ทำให้รถไม่สายเพราะว่ามันมีไอ้ตัวระบบ IMU นะครับคอยประมวลผลสั่งกับกล่องกับกล่องมันอีกทีแล้วก็ไปควบคุมพวกลิ้นเร่งหรือว่าเครื่องยนต์ให้มันแบบว่าจุดเซ็นเซอร์ต่างๆพวกเบรกพวกดีตัดพวกกำลังอะไรเงี้ยให้รถมันดูขับแบบสมูทขับง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็ยังมีคันเร่งไฟฟ้าด้วยครับให้อารมณ์บิดนุ่มนวลแต่ว่ารอบมาเร็วอะไรเงี้ยครับพวกนี้มันจะต่างกับรถซีซีที่เราเคยขับกันแบบซีซีต่างๆเนี้ยเยอะไหมผมว่าเยอะต้องถามพี่อาร์ตเลยอันนี้เพราะว่าต่างกันเยอะครับอยากรู้ว่าตอนวันที่ไปทดสอบเนี่ยพี่อาร์ตได้ใช้ฟังก์ชันที่เขาให้มากับตัวรถเนี่ยครบทุกหมวดหมู่หรือเปล่าได้ใช้ครบทุกหมวดหมู่เลยครับมันจะมีโหมดที่สามารถปรับกับตัวรถ Suzuki Wisdom XT 150ได้ก็จะมีอยู่3ฟังก์ชันที่ให้ปรับให้ได้เลือกเล่นก็จะมีโหมด ABS จะมีระดับทั้ง1 2แล้วก็จะมี Traction Control ที่มีระดับ1 2 3ระดับ1อย่างนี้จะใช้ในพื้นถนนที่เป็นพวกทรายพวกดินพวกที่ตะกุยลุยอะไรต่างๆนะครับและอย่าง traction control หมดระดับที่2ก็จะใช้ในถนนที่เป็นพื้นเรียบทางตรงปกติเพื่อเซฟในการขับขี่ระยะทางไกลแบบเร็วๆกับโหมดที่3ใช้สำหรับตอนที่ฝนตก traction control จะทำงานได้ดีมากครับถนนที่ลื่นเปียกรถเวลาเบรกอาจจะมีสายแค่นิดนึงบ้างแต่ว่าสำหรับผมมันสายไม่มากค่อนข้างควบคุมคอนโทรลได้ดีเลยครับพูดได้ง่ายว่าพี่อาร์ตถือว่าใช้ฟังก์ชันรถคันนี้ครบทุกส่วนเลยใช่ครับว่าได้นะคะรถคันนี้มันก็มีระบบต่างๆมากมายครับแบบว่าเราเข้าโค้งเราใช้ความเร็วสูงๆเราเบรกเงี้ยปกติรถเราใช้คัทช่วยเบรกเงี้ยมันก็จะล้อหลังจะล็อกหน่อยนึงแต่ว่ารถคันนี้จะมีสลิปเปอร์คัทช่วยในการเรื่องของการเบรกครับคือสลิปเปอร์คัทนี่คือเขาเรียกว่าคัทลื่นครับมันจะช่วยล้อมันจะให้ช่วยให้ล้อหลังไม่ล็อกเวลาเราใช้คัทช่วยเบรกเวลาเบรกแบบอะไรตัดหน้ากระทันๆเงี้ยคันนี้ก็จะมีระบบ Hill Hold Control System นะครับจะสั่งให้เบรกหน้าหรือว่าเบรกหลังเนี่ยทำงานออโต้ครับเวลาเราจอดบนเนินหรือว่าบนทางลาดชันอย่างเงี้ยครับใช่ครับรถเราจะนิ่งอยู่นิ่งแล้วรถเราจะไม่ไหลไปไหนครับแล้วก็มีระบบ low RPM assistant ด้วยครับคือระบบอะไรคะเป็นระบบที่ช่วยทำงานในรอบเครื่องยนต์ต่ำให้เวลาเราออกตัวหรือว่าขับเนี่ยมันจะได้สมูทครับในเวลาเราใช้รอบต่ำ อันนี้ครับผมพี่อาร์ตพี่อยากถามหน่อยว่าพี่อาร์ตใช้เกียร์ครบทุกเกียร์ของรถ Wisdom แล้วเปล่าถ้าตอนที่ได้ทดสอบมาก็บอกตรงๆว่าใช้ได้มากสุดถึงเกียร์5ซึ่ง Wisdom 150 XT นี้จะมีถึง6เกียร์ซึ่งตัวผมก็ใช้ทั้งเกียร์1เกียร์2ในการเชนเกียร์ขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มเกียร์4ความเร็วเริ่มที่จะ130อัพผมได้ลองเชนเกียร์ไปที่เกียร์5ก็ลองได้บิดถึง150ถึง160แต่ว่าสามารถบิดได้อีกนะครับเกียร์5ผมยังบิดได้ไม่หมดเนื่องด้วยสภาพถนนที่เป็นด้วยทั้งลูกรังแล้วก็รถติดด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะก็มีอุปสรรคตรงนั้นด้วยเราก็เลยยังใช้ไม่ครบทุกเกียร์พูดง่ายๆนะคะถ้าระยะทางไกลกว่านี้เราคิดว่าเราใช้ได้ครบทุกเกียร์ใช่ครับแล้วเรื่องของครูซคอนโทรลล่ะคะอ๋อคันนี้ก็มีระบบครูซคอนโทรลนะครับคือเราสามารถใช้ได้ตอนเกียร์4เกียร์4ขึ้นไปถึงจะใช้ระบบครูซคอนโทรลได้นะครับระบบครูซคอนโทรลก็คือกดโหมดเนี้ยเพื่อรักษาความเร็วนะครับเราไม่ต้องบิดคันเร่งแค่กดอันนั้นคือจะล็อกความเร็วไว้ครูซคอนโทรลจะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อเราแตะเบรกครับผมก็เหมาะกับที่จะขับระยะไกลทางไกลแบบว่าออกทริปมากกว่าครับออกทริปมากกว่าก็ใช้ในเมืองก็คงยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช่ครับออกทริปไกลๆเนี่ยผมว่าสบายมากเลยเหมาะกับออกทริปมากกว่า
ในการลงเขาครับก็ยังมีระบบสโลป dependent control system นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการลงเขาแล้วก็การล้อหลังยกนะครับเป็นการช่วยแล้วก็มีในการเบรกนะครับยังมีระบบช่วย motion tag brake system นะครับอันนี้เป็นระบบช่วยในการเข้าโค้งนะครับคือรถจะมีการประมวลผลในการแตะเบรกให้เรานะครับในการเข้าโค้งทำให้เราไม่หลุดโค้งนะครับโหลด dependent control system นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบในการโหลดน้ำหนักช่วงท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนซ้อนหรือว่ากระเป๋าปี๊บเหล็กใช่สัมภาระอะไรต่างๆครับถ้ามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะรถคันนี้มันจะประมวลผลในการเบรกรอบแรกของเราก่อนนะครับเพื่อคำนวณว่าเอ้ยเราใช้แรงเบรกเท่านี้ทำไมมันถึงใช้แรงเบรกเท่านี้มันมีสัมภาระรถมันก็จะคำนวณว่าเอ้ยมันน่าจะมีสัมภาระข้างหลังเบรกรอบที่สองเนี่ยมันจะทำให้การขับขี่ของเราครับเบรกสั้นลงนะครับก็พูดง่ายๆว่ารถคันนี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นมือใหม่ด้วยคอนเซปต์ของเว็บไซต์หรือว่าคอนเซปต์ของเพจของเราก็จะไปเน้นเรื่องของรถที่ซีซีต่ำลงมาจาก300ก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ให้กับทางเดินทางคาร์แมกซีนนะคะใช่ครับตั้งแต่น้องๆทีมงานที่ร่วมกันทดสอบนะคะเราบอกได้เลยว่าถือว่าโจทย์ครั้งนี้ท้าทายเรามากก็ต้องถือว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการท้าทายนะคะสำหรับเว็บไซต์เราเรียลไทม์คาร์แมกซีนนะคะที่ได้มารองรถสไตล์แอดเวนเจอร์นะคะแล้วก็1,050cc ถือว่าโอ้โหครั้งแรกมากจริงๆกับ Vstorm นะคะต้องขอขอบคุณ Suzuki นะคะที่ได้นำรถ Suzuki Vstorm 1,050XT มาให้เราทดสอบนะคะก็ยังไงทางเรียลไทม์คาร์แมกซีนนะคะก็ขอขอบคุณทาง Suzuki มาณที่นี้ค่ะครับขอบคุณครับเอาหวังว่านะคะคลิปต่อไปนะคะเรื่องการทดสอบเนี่ยเราจะมีมาให้เห็นเรื่อยๆละเพราะว่ามันเริ่มท้าทายแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามเรียลไทม์คาร์แมกซีนนะคะเว็บไซต์นะคะช่อง YouTube แล้วก็เพจนะคะได้วันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ